ในโลกของความต่างความยากลำบากความไม่สมประกอบการงานสบายความมั่งคั่งความงามความฉลาดสิ่งใดหรือใครกำหนดการดื่มสุราและเมรัยที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์กัลยาณมิตรกัสมาบัวคงผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ต้องพบกับวิบากกรรมคิดช้าพูดช้าจนเกือบสูญเสียน้องชายไปปิดท้ายด้วยพระอาจารย์มาให้ความรู้เรื่องวิบากกรรมของผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับสติปัญญาและกรรมในศีลข้อที่5สุราเมรัยค่ะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองคิดช้าพูดช้าตัดสินใจช้านะคะคือตอนเด็กๆนะคะตอนอายุประมาณ12ขวบนะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกันนะลูกคุณแม่ที่บ้านนะคะขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารพวกนี้แล้วน้องชายก็ทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวเราก็มีเหตุการณ์ว่าพริกป่นเนี่ยค่ะปิวเข้าตาเขาค่ะก็เลยพาน้องออกมาล้างตาโดยที่ว่าเราก็คิดไม่ถึงนะคะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนมากว่าเราอะมองภาพอะไรแล้วสมองมันไม่สั่งงานให้คิดอะไรต่อขณะล้างตาเนี่ยน้องชายก็ตกลงไปในบ่อพอตกลงไปในบ่อแล้วเราก็มองเฉยๆแล้วน้องชายก็ตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำอะค่ะมองลงไปก็ก้มมองน้องแต่ว่าสมองก็ไม่ได้บอกให้ทำอะไรจนมีน้าผู้หญิงอะค่ะข้างบ้านอะเดินผ่านมาโจนั่นน้องตกน้ำแล้วน่ะทำไมลงไปช่วยน้องโมทำอะไรอยู่ลงไปสิสุดท้ายแล้วนะคนนั้นเขาก็มาช่วยน้องขึ้นจากบ่อน้ำอะโจ้มันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยน้องมันจมน้ำยังไม่ลงไปช่วยเลยถ้าฉันไม่ลงไปช่วยมันคงตายไปแล้วเนี่ยทำไมแกเป็นนี้คะถ้าน้องตายไปจะเป็นยังไงทำให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียโอกาสอะไรหลายๆอย่างไปเยอะค่ะอาจจะเสียน้องไปด้วยถ้าไม่มีคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มโตจนเรียนจบแล้วอะก็ไปสมัครงานนางสาวกัสมาบัวคงเชิญสัมภาษณ์ค่ะนางสาวกัสมามาไหมคะเชิญด้านในค่ะไปสมัครงานพอไปสัมภาษณ์เนี่ยเราไม่สามารถจะตอบคำถามของคนที่มาสัมภาษณ์งานเราได้เลยค่ะหมายถึงมาสมัครงานที่นี่ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะไม่สามารถจะชี้แจงได้ไม่สามารถจะโต้ตอบอะไรได้เลยสมัครกี่ที่เขาก็ไม่รับอะค่ะขนาดตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจของตัวเองนะคะใครผ่านไปผ่านมาเขาก็จะเห็นเรานั่งเฉยๆนั่งเหมือนรูปปั้นอย่างนั้นอะทั้งวันโดยที่เราก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกับใครอะลูกค้ามาคุยอะไรก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งจริงๆตัวเนี้ยถ้าสมองเราพัฒนากว่านี้นะคะมันก็จะได้ก้าวไปไกลกว่านี้เยอะเลยอ่ะการที่เราโต้ตอบไม่ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะพูดพรีเซนต์อะไรพวกนี้ได้เลยเนี่ยทำให้เราสูญเสียโอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะบุพกรรม
สุราเมรยมัชฌะปัมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกินเหล้าหน่อยป่ะกรรมดื่มสุราส่งผลให้พบวิบากกรรมทำลายสมองทั้งชาตินี้และชาติหน้า48เนี่ยตอนนั้นน่ะเริ่มรู้จักวัดละแล้วก็เริ่มเข้าวัดพอเราเริ่มได้เข้าวัดปั๊บเนี่ยเราก็มีการที่จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรมากมายเนี่ยพอหลังจากที่เราได้สวดมนต์นั่งสมาธิได้สักพักนึงแล้วเนี่ยงานต่างๆของเราที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะมีคำตอบออกมาจากการนั่งสมาธิได้หลายๆครั้งซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังนั่งสมาธิอยู่อะค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะทิ้งการนั่งสมาธิได้เลยมันทำให้การทำงานของเราแล้วก็การจัดระบบความคิดของเราดีขึ้นไปเรื่อยๆเราก็สามารถพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะพูดถึงเรื่องน้ำเมานี่วงจรของน้ำเมานะจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือผู้ดื่มกลุ่มที่2คือผู้สนับสนุนให้มีการดื่มอย่างผู้ดื่มนี่ทุกโทษภัยที่เจอในปัจจุบันทันทีเลยนะเวลาดื่มแล้วเนาะเห็นกันแบบตรองง่ายๆประการแรกก็เสียทรัพย์ประการที่สองก็เป็นเหตุนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทประการที่สามก็เสียสุขภาพประการที่สี่ก็เสียชื่อเสียงประการที่5เวลาเมาแล้วมันขาดสติทำให้ไม่รู้จักละอายและก็ประการสุดท้ายบั่นทอนสติปัญญา6ประการเป็นโทษของน้ำเมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะตอนนี้วิบากกรรมข้ามชาติสิที่มันหนักๆสำหรับผู้ดื่มแล้วเนี่ยวิบากกรรมข้ามชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็จะทำให้เป็นพวกที่มีโรคที่เกี่ยวกับสติปัญญาหนักมากๆก็โรคจิตประสาทเห็นภาพหลอนได้ยินคนจะมาทำร้ายนะลองลงมาก็ปัญญาอ่อนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้วิบากกรรมลองลงมาอีกก็ความจำไม่ดีความจำเสื่อมตัดสินใจช้าอันนี้กลุ่มสำหรับคนดื่มนะตอนนี้กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้สนับสนุนตั้งแต่ผู้ที่ซื้อหุ้นน้ำเมาเจ้าของธุรกิจผลิตน้ำเมาผู้ที่ทำงานอยู่ในระบบสายการผลิตน้ำเมาเอเจนซี่ตัวแทนขายนางแบบนายแบบที่ทำหน้าที่โฆษณาให้ผู้เสพสื่อเห็นแล้วอยากดื่มน้ำเมาอันนี้อยู่ในกลุ่มของผู้สนับสนุนการในวงจรน้ำเมานะวิบากกรรมของพวกนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นะก็อยู่ที่ว่าตัวเองดื่มหรือไม่ดื่มเนาะถ้าดื่มก็จะมีวิบากกรรมแบบผู้ดื่มไปด้วยวิบากกรรมพวกนี้เวลาเกิดมาแล้วนะบางทีก็มาอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ดื่มน้ำเมาอันนี้ทุกข์นะมันก็เวลาบ้านมันไม่สงบสุขเวลาเมามาแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนในบ้านทะเลาะกันทำร้ายกันในบ้านก็มีครอบครัวไม่อบอุ่นหรือ
มีสามีมีภรรยาในภายหลังมามีอาการทางจิตประสาทแล้วตัวเองต้องรับผิดชอบดูแลลองนึกดูนะเวลานอนก็ไม่ได้นอนต้องมาคอยดูแลและก็อีกประเภทหนึ่งที่เป็นภาระระยะยาวถึงคราวจะมีลูกมีทายาทก็มีลูกมีทายาทที่มีปัญญาอ่อนเป็นเด็กดาวซินโดรมบ้างเป็นโรคเอ๋อบ้างแล้วเป็นภาระที่ตัวเองเนี่ยต้องดูแลทั้งชีวิตอันนี้เป็นวิบากกรรมของผู้สนับสนุนในวงจรน้ำเมาในด้านต่างๆที่ต้องมาเจอนะองค์ของศีลข้อที่5คือน้ำเมาเนี่ยมีอยู่4ข้อประการแรกรู้ว่าสิ่งที่จะเสพนั้นเป็นน้ำเมาสิ่งเสพติดที่ทำให้เมานะ2มีจิตคิดจะเสพ3พยายามในการเสพและข้อที่4น้ำเมาหรือสิ่งเสพติดนั้นล่วงลำคอหรือเข้าไปสู่ร่างกายที่ใช้คำนี้เพราะว่าของมึนเมามีหลายประเภทที่เป็นน้ำก็มีที่เป็นควันก็มีนะที่เป็นกลิ่นก็มีนะถ้าล่วงเข้าไปสู่ร่างกายได้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบที่ทำให้ผิดศีล นะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่เสพยังไม่ลองนะเป็นตัวเองเถอะเพื่อนเราเมาเราก็สามารถอยู่กับเพื่อนโดยไม่กินได้ก็บอกกับเพื่อนว่าถ้าเราเมาด้วยแล้วเดี๋ยวเพื่อนเมาแล้วใครจะพาเพื่อนกลับเป็นต้นนะเพื่อนกินเหล้าเราก็กินกลับไปนะก็อยู่กับเพื่อนยังมีความสุขสนุกได้ไม่เมาก็ได้ส่วนใครที่มีลูกมีพ่อมีแม่มีญาติมีอาการทางจิตประสาทนะก็สั่งสมบุญอธิษฐานว่าภพชาติต่อไปอย่าได้เจอกับครอบครัวที่มีสภาพแบบนี้อีกแล้วถ้าจะแก้ไขวิบากกรรมได้เร็วขึ้นนะเราต้องหาโอกาสนอกจากตัวเองไม่ดื่มแล้วนะหาโอกาสชักชวนให้คนอื่นไม่ดื่มที่ไม่ดื่มก็ไม่ดื่มที่ดื่มแล้วก็ชักชวนให้เลิกถ้าทำแบบนี้ได้บุญใหม่นี้นะก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยผิดพลาดมาอดีตให้เบาบางลงนะเจริญพร